6กุมภาพันธ์วันนี้ตรงกับวันมวยไทยนะคะคุณผู้ชมซึ่งในบ้านเราก็มีกิจกรรมการไหว้ครูครั้งประวัติศาสตร์ที่นำทัพมาโดยคุณบัวขาวบัญชาเมฆแล้วนี่ถือว่าเป็นการไหว้ครูนะคะมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกค่ะโดยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานเปิดงาน Amazing Muay Thai Festival 2023ค่ะพร้อมด้วยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมงานที่อุทยานราชพักหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในโอกาสวันมวยไทย6กุมภาพันธ์ค่ะโดยไฮไลท์งานในครั้งนี้คือพิธีไหว้ครูครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกค่ะด้วยจำนวนคนมากที่สุดที่จะได้รับการบันทึกลง Guinness World Record ซึ่งนำโดยบัวขาวหรือร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆตำนานนักสู้มวยไทยซึ่งสำหรับการทำสถิติบันทึกลง Guinness World Record นั้นจะต้องทำกิจกรรมด้วยการผ่านเกณฑ์ดังนี้ต้องมีผู้ไหว้ครูมากกว่า250คนขึ้นไปสถิติโลกจะนับตามจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดผู้เข้าร่วมการไหว้ครูต้องปฏิบัติในท่าทางเดียวกันและท่าไหว้ครูทุกท่าจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องและต้องทำพิธีไหว้ครูไม่ต่ำกว่า5นาทีซึ่งวันนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในกิจกรรม Amazing Muay Thai Festival 2023เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,660 คนค่ะเดี๋ยวทาง Guinness World Records เนี่ยก็จะมีการรับรองนะครับไทยเราก็จะส่งสติไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเชื่อว่าการรับรองก็จะเกิดขึ้นนะครับถ้าตรวจสอบแล้วว่าเกิดขึ้นจริงแต่ว่ามันมีภาพถ่ายมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับ